อยู่ที่บางพลีสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วหรือว่าจิตเมืองนนท์ครับ24ปีจากอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับมีอาจารย์บินนะครับเดชสุบินอศิริวุฒิเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับครับผลงานของเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ครับก็มีชนะพงศิริสจพิชิต8ริ้วครับในวันลุมพินีครับแล้วก็มาแพ้นอกยก3อัสลามจรในวันลุมพินีแล้วก็ล่าสุดครับชนะปานมงคล CMA Academy ในรูปแบบ5ยกที่สนามมวยแห่งนี้ส่วนทางด้านของพรพิทักษ์ซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับก็มีแพ้พงศิรินะครับแล้วมาแพ้วุฒิเดชและล่าสุดครับมาชนะสิงสยามพีบุญหลายครับที่สนามมวยแห่งนี้เรียกว่าปลดล็อกตัวเองได้แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งอุทัยทัพอาสาด้วยเซแซมคอนแก่นแล้วก็ณัฐพัฒน์ด้วยนะครับดร.ช้างพิชาระยับศรีแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับชมรายการนี้ตลอดคุณชูชีพปรีโภคาด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนายกอบต.เกาะขนุนนะครับกำมะนาชูสุวรรณดูรายการนี้อยู่ก็รอดร.ช้างอภิชาระยับศรีผักดังศรีสะเกษเนี่ยจัดรายการใหญ่อยู่วันที่เท่าไรบอกว่ารออยู่รออยู่โอ้ต้องไปกันให้หมดต้องไปให้หมดต้องไปครับต้องไปครับพร้อมคุณกุฏิธรรมอาสานะครับแววแววนะครับแววแววก็อยากให้มาถึงไวๆนะครับพี่น้องชาวศรีสะเกษจะได้ดูมวยดีๆกันส่วนคู่นี้ครับเรียกว่าถูกคู่นะครับ128ปอนด์เท่ากันครับสุนทรศรีโบราครับผู้ชี้ขาดก็เป็นอีก1คู่ครับคู่ที่3ต่อเนื่องเลยนะครับที่ซ้ายเจอขวานั่นแหละครับปัดหัวตัวเท่านะครับรูปร่างกายเสียงอาวุธมวยนี่ก็คล้ายคลึงครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสิงห์เหนือกับเสืออีสานครับทางด้านของพรพิทักษ์ซ้ายทั้งแถบนะครับรายนี้ครับในขณะที่ทางด้านของเพชรหัวหินเนินมะปรางพิษณุโลกครับขวาหนักแรงนะครับตอนนี้อยู่ในชายคาของคุณสมคิดแว่นแก้วอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับทีไว้ครับยืนกันใกล้ๆบนเวทีผู้ชี้ขาดสุนทรศรีวัลลาครับต้นเชื่อว่าน่าจะชิงจังหวะกันแล้วครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับแข้งขวานี่คือคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับถูกคู่ถูกเวลาน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับทางด้านเพชรหัวหินที่ผ่านมาไปลุยที่วันลุมพินีมา2ไฟต์นะครับแล้วล่าสุดมาชนะปานมงคลแบบสนุกดุเดือดที่นี่นะครับใกล้ๆกลางเวทีเดี๋ยวดูนะครับว่าซ้ายกับขวาใครจะออกก่อนครับออกไม่ออกครับป้ายของ Toyota K Motor เด่นเลยนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นี่นะแล้วก็กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มด้วยนะครับยาน้ำระดมพลโดยท่านพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์นะครับประธานของยาน้ำระดมพลนี่แหละวันนี้หมดยกก่อนก่อนชมยกต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการมวยนัดดีครับสืบสานสายใยมวยไทยรากหญ้าเมืองชะอวดในวันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์นี้ที่สะพานโค้งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรายการนี้ชมฟรีครับประสานงานโดยจ่าอุ้มภาคใต้แล้วก็รายการมวยนัดดีอีก1นัดนะครับในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับไปให้กำลังใจศึกทายาทลูกอูเฮานะครับสองรายการดีที่น่าสนใจครับที่ภาคใต้นะครับเอาล่ะครับตามต่อนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนของเราครับไม่มีท่านไม่มีเราจริงๆฮะขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำนะครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์จากบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แน่นอนครับ Toyota K Motor ครับทุกรุ่นอยากเป็นครอบครัว Toyota มีทั้งศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลครับโทรศัพท์สอบถามที่026626555รวมไปถึงแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่พี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับยาน้ำระดมพลด้วยนะครับแล้วก็กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มด้วยเลยทีเดียวแล้วก็เอเชียฟาร์มาซีนะครับปากซอยทองหล่อนะครับลงไปที่ได้เห็นเลยคุณนายท่าทักไลนะครับเจ้าของอยู่ที่นั่นใกล้ๆครับยกที่2นะครับคู่ที่4คู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับพรพิทักษ์กับทางด้านของเพชรตัวหินซ้ายกับขวาเนี่ยครับสายยาวครับพรพิทักษ์สายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเพชรตัวหินตั้งโต้แล้วครับลำหนักๆโต้แรงๆครับโยกแล้วก็ยั่วยั่วแล้วก็โยกครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกเนี่ยครับแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวา
ซ้ายกับขวาอาวุธอยู่ข้างเดียวกันนะครับแต่ว่าใครจะเร็วกว่ากันเท่านั้นเองตัดล่างไปเบาๆนะครับพรพิทักษ์สร้างจังหวะให้ตัวเองครับทั้งคู่ครับเป็นมวยชิงจังหวะกันอยู่แล้วครับก็ดูวิธีคิดดูวิธีชกนะครับนี่ครับซ้ายบนแล้วก็ขวาล่างยังไม่หนักครับยังไม่ปล่อยแบบ 100% ครับยืดหยุ่นกันอยู่นะครับคนหนักคนเบาแหมเวลาออกก็ออกเป็นชุดครับวิธีจู่โจมของคู่ต่อสู้ครับรับก็ต้องดีรุกก็ต้องได้ครับเดินได้ถอยเป็นครับตัดล่างไปยกเข่าบังครับทางด้านของเพชรหัวหินเตะขวามาครับอ้าวขยับมาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเฮียตีจันด้วยเลยทีเดียวที่ดูรายการนี้นะครับอ้าวแล้วชอบรายการในศึกมวยดิจิทัลไทยด้วยนะครับแม่เป็นเจ้าของหลายๆอย่างเลยเฮียตีจันวันนี้ทั้งยาน้ำระดมพลด้วยพลเอกสุรศักดิ์ศรีศักดิ์หมดยกก่อนนี่ครับอนุสรเล็กสิทธนาเคจะขยี้กับเทพมังกรพักยกตีเฮ็ดโชคชัยชาญแจ็คกี้ยิมกับมานะชัยนะครับหรือว่าเพชรกฤษดาซอเดียเชียงรายครับเปิดหัวด้วยปอเช่ออูดอุดรกับเพชรพยัคฆ์เสือ9มวยไทยครับอ้าวแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งเอเชียฟาร์มาซีปากซอยทองหล่อนะครับลง BTL แล้วถึงเลยอ่ะใกล้มากเลยคุณนายทาทักไลนะครับเจ้าของของเอเชียฟาร์มาซีปากซอยทองหล่อครับขอบคุณมากเลยครับพยายามเดินหมัด1 2นะครับแหมขวาโดนแข้งขวาครับมาแล้วครับพรพิทักษ์เดินครับความเข้มข้นจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแหมขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผอ.พรัตน์สุวรรณเมธากรครับก็รับชมการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยของเราอยู่ณตอนนี้ครับพยายามเดินครับพยายามเปิดเกมครับพรพิทักษ์เจาะยังไงครับโดนขวาครับของเพชรหัวหินหุกขวาไม่โดนครับต่อยซ้ายลำตัวครับมันมีวิธีแล้วครับเตะขวาโอ้โหแข้งนี้สวยเลยครับลำตัวโตๆหนักๆครับอย่างที่เรียนไปครับทั้งหนักทั้งแรงเลยครับแข้งซ้ายทางด้านของพรพิทักษ์จ่ายคืนมาทอนคืนมาครับเชื่อว่ายกนี้จัดแล้วนะครับต่างคนต่างก็รู้เลยครับว่าใครเป็นมวยในทรงไหนสไตล์ไหนแบบไหนอย่างไรครับขยับเข้าไปพรพิทักษ์เนี่ยครับหมัดขวาล่วงท้องตัดลำตัวแต่ว่าเนี่ยครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายบนสลับล่างคือด้วยขวาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจแล้วครับเล่นใหญ่ใส่ยับแล้วนะครับเล่นใหญ่ใส่ยับแล้วคู่ไฮไลท์ในวันนี้ครับสุนทรศรีบัวลาแกออกมากลางเวทีครับอ้าวแดงพรพิทักษ์น้ำเงินเพชรหัวหินพี่ชูชีตรีพกขาลุ้นอยู่หน้าจอด้วยนะอ้าวป้าเปียกป้าเปียกป้าเปียกก็ลุ้นอยู่อ้าวหวังตีได้ไหมแหมไอ้ดูนี่โอ้ยดูนี่น่ารักมากเลยอ้าวจะไม่ดูเดือดเรื่องพลาดแล้วครับแต่ว่าทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยการชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบในการออกแข้งออกหมัดครับมาแล้วครับตั้งแขนเอาไว้ครับแขนซ้ายกดแขนขวาแล้วครับทางด้านพรพิทักษ์ตีไม่ได้สุนทรศรีบัวลาแก้ออกมาสร้างจังหวะกันต่อไปครับก็ดูเพลินไปอีกแบบนะครับดูมันสมองนักมวยไอคิวนะครับเนี่ยครับออกแข้งขวามาคืนยังไงดีครับแก้ยังไงครับมีการมีแก้อย่างที่เรียนนะครับออกขวาไปขวาโต้กดแขนยัดสายสวยครับทิ้งออกก่อนครับเพชรหัวหินแล้วก็หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมกดแขนไล่แขนกดแขนดีแล้วนะครับแต่ว่าแหมไม่มีจังหวะตีครับพรพิทักษ์อ้าวติดไปเรื่อยขยับมาแม่ไฟแดงพอพิทักษ์นะครับซ้ายน้ำเงินเพชรหัวหินแต่เข็มละ500บาทนะครับอันตรสิงก้านคอ 10,000 นะฮะวินัยวีระผู้ชงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโอ้โหโอ้เกือบค้างเกือบค้างโอ้เอ้าตาไม่ดอกนึงโอ้โหนะครับต้องบอกว่าในช่วงท้ายปลายยกทางด้านเพชรหัวหินก็ตามผลงานได้ดีครับแล้วก็คู่ไฮไลท์ในสัปดาห์หน้าเพชรพญาไทยแสงมรกตสดกับทรงชนะต่อบุตรลีครับคุณผู้ชมครับสู้กันต่อครับยกที่4ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับคู่ที่4ของวันนี้มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ตีเข่าซ้ายครับพรพิทักษ์ขวางตีเข่าซ้ายครับเอาล่ะครับขวางดีนะครับขวางดีพยายามสร้างจังหวะตีอยู่ครับนี่ครับตีเข้าไม่เข้าตีได้ไม่ได้มันก็จะเห็นจากภาพจากสายตาที่คุณผู้ชมได้ชมนี่แหละครับทีขวาครับเอาเตะซ้ายมาเจอซ้ายโต้ฮุกขวาศอกซ้ายของพรพิทักษ์เพชรหัวหินเดินตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายยัดเข้ามาแม่ชนอย่างเดียวเลยเพชรหัวหินมาหาเรื่องแล้วทะเลาะอย่างเดียวเขย่าเขย่าแต่ยังตีไม่ถนัดนะครับเพชรหัวหินแม่กรรมการแกะแยกก่อนคุณถอดเอามาสู้กันต่อกลางเวทีเดินอีก
เอ้าฮุกขวาตัดลำตัวเสียบมาแม่พอพิทักษ์นะครับโอ้ล้มไปด้วยกันนั่นแหละครับเอาแข้งซ้ายครับขวาขึ้นมาเตะซ้ายไปครับยกซ้ายบังครับทางด้านของพรพิทักษ์ข่าวซ้ายเอาพลิกมาเอาละครับจังหวะนี้เสียเหลี่ยมลูกกำนันเอาละครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ฝุ่นตลบอบอวลอีกแล้วนะครับปั่นป่วนอุตลุดแล้วนะครับโอ้โหแค่ครึ่งยกเท่านั้นแหละครับของยกที่4มาถึงตรงนี้หลายตลบแล้วครับศอกซ้ายจ่ายคืนแล้วครับทางด้านของเพชรหัวหินพรพิทักษ์แข้งซ้ายได้คนละอย่างดีคนละแบบเดินแล้วครับทางด้านของเพชรหัวหินต้องบอกว่าถูกทรงทุกตลาดนะครับทรงนี้สไตล์นี้วงในอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแข้งแล้วก็หมัดจัดเต็มแล้วนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหช่วงที่ผ่านมาทางด้านเพชรหัวหินโดนกระชากโดนกระตุกล้มทั้งยืนเลยครับทีบ้ายพรพิทักษ์นิ่งๆครับไม่มีตกใจเชิงชกประสบการณ์ดีด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วครับตั้งเอาไว้ครับบิดแข้งซ้ายมาโอ้ยสุดๆไปเลยครับอ้าวชนอย่างเดียวเพชรหัวหินแม่ตีหน้าแกถีบกระจายเลยโอ้โหโดนเตะตัดล่างล้มด้วยครับล้มได้ลุกขึ้นมาเร็วครับเพชรหัวหินครับขยับเข้าหาเตะขวาครับเอาฮุกขวาของพรพิทักษ์ศอกขวาไม่เข้าครับเจอศอกขวาคืนพยายามจะกดแขนเพชรหัวหินให้อยู่ด้านล่างครับตีกันไม่ถนัดนักนะครับสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับกลางเวทีครับว่ากันต่อสู้กันต่อครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับพรพิทักษ์ต้องบอกว่านิ่งดีเหลือเกินนะครับหลักเหลี่ยมแต่ละช็อตน่าสนใจบิดเกือบไปอีกแล้วครับทางด้านเพชรหัวหินโอ้โหเหลี่ยมตัวต้องบอกว่าร้ายกาจมากครับทางด้านของพรพิทักษ์วันนี้ตั้งแขนเอาไว้วงได้โดนบิดหักเททิ้งลงไปเพชรหัวหินโดนอีกแล้วครับมาปลายยกแล้วโดนล้มบ่อยๆไม่ได้นะแม่ก็ออกไปเลยนะครับล็อกไว้หมดยกก่อนครับวันเสาร์นี้เจอกันเวลา 15:45 นาทีวันอาทิตย์เจอกัน 12:15 นาทีที่นี่นะครับ PPTV HD หมายเลข36เสิร์ฟความมันมาแล้วครับหมัดเนี่ยครับตำราหน้าสุดท้ายหมัดกับศอกแล้วครับมาแล้วครับเกือบไปเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับตีข่าวครับสับศอกครับเพชรหัวหินเหยียบคันเร่งมิดนะครับตอนนี้ครับเอาดักหมัดซ้ายของพรพิทักษ์เอาเตะซ้ายเอาไว้ก็ดูฮะมาดูความเก่าของพรพิทักษ์มันจะเก่าพอตัวเอาตัวรอดได้ไหมครับล้มลงไปครับอยู่ด้านล่างลุกขึ้นมาเอาตู้แตกไหมเอาเดินหนักเพชรหัวหินเดินหนักไม่ปะทะแล้วพรพิทักษ์เอาโอ้ถูกนำไปเลยโอ้โหไปเจอศอกครับพรพิทักษ์ครับเอาล่ะครับเนี่ยครับโอ้โหไล่กวดคืนบ้างครับทางด้านของพรพิทักษ์เตะขวาต่อยลำตัวสับศอกคืนครับโอ้โหเอาถีบเอาไว้ครับเพชรหัวหินต่อย1 2โอ้โหนี่ไหลเลี้ยวเหลือเกินนะครับโอ้โหหลายเวอร์ชั่นเลยครับเนี่ยครับขนลุกขนพองเลยครับท่านนายกสมชาติเดชดอนสอทเมจีรัชยาครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับโอ้โหเนี่ยครับใครจะเชื่อครับว่าช็อตแบบนี้จะเกิดขึ้นครับในยกสุดท้ายครับเอาละครับตอนนี้ความกดดันตกอยู่กับทางด้านของพรพิทักษ์แล้วนะครับสุดๆไปเลยครับคู่ไฮไลท์ในวันนี้พรพิทักษ์ซึ่ง4ยกที่ผ่านมาทำดีมาตลอดนะครับมาพลาดแค่ช็อตเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหยังมีเวลาครับถ้าเกิดคิดบวกก็ถือว่ายังมีเวลาสำหรับพรพิทักษ์อโศกซ้ายแหมโดนลูกนี้มันก็หลวมไปหมดครับมาแล้วครับแยกออกมาครับพยายามต่อไปครับพรพิทักษ์ต่อยซ้ายลำตัวครับหมัดขวาบนโอ้แล้วขอไปเลยครับมาแล้วครับเวลายังเหลืออยู่นะครับเวลายังพอมีครับเอาละครับตั้งการ์ดมาใหม่ครับพรพิทักษ์แต่ดูนะครับว่าจะพลิกเกมได้อีกรอบหรือไม่ครับน่าสนใจครับหมัดซ้ายมาขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับทางด้านของเพชรหัวหินนี่คือดราม่าเลยครับนี่คือเป็นประเด็นร้อนเลยครับทางด้านของพรพิทักษ์มาพลาดโดนนับ8ในยกสุดท้ายครับเอาละครับไม่แลกไม่เสี่ยงนะครับทางด้านของหัวหินก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าเขาได้นับ8ในช่วงต้นเกมครับหมัด1 2ใส่เข้าไปหมัดขวามาศอกซ้าย
มีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วนะครับเวลาไล่หลังครับโอ้เสียงระฆังดังแล้วครับเป็นอีกหนึ่งคู่เลยครับที่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมในวันนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับมีดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแชมชื่นแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรหัวหินครับเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์นะครับเนี่ยครับพลิกเกมในยกสุดท้ายได้นับ8ครับ